อย่างที่ปู่ต้องการค่ะเลยกลับไปเอาเองอ่ะมาจากยวนเนี่ยผ่านลาวมาวางแผนอยู่นี่ค่ะเป็นร้อยชีวิตค่ะหมุนเวียนกันมาแต่มีข้อแม้ค่ะต้องหาเสบียงก่อนเวลาผ่านลาวกับยวนเนี่ยกลุ่มนี้ต้องปลอมตัวเป็นพ่อค้านะคะเขาจะหมุนเวียนกันตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ศูนย์บัญชาการอย่างเดียวค่ะกองทัพเสบียงด้วยค่ะหลายปีผ่านไปปู่เลยคิดถึงน้องคนหนึ่งชื่อเดิมคือเหงียนชิงกุงคือลุงโฮค่ะเพราะก่อนที่ปู่หนีมาเนี่ยลุงโฮอายุ20ปีท่านไปเรียนหนังสืออยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะไปหาแนวร่วมหาทางกู้ชาติคือไปเรียนเอาวิชากู้ชาติคืนหนึ่งในนั้นก็รีบไปตามหา10ปีที่ลุงโฮไปเรียนพอเรียนจบมาวางแผนใต้ดินนามแฝงท่านเหงียนไอ้กวกฝรั่งเศสเริ่มตามล่าค่ะโชคดีญาติพี่น้องปู่ไปเจอบอกว่าให้ลุงโฮเร่งมาอยู่สยามเพราะมีฐานที่มั่นพากันนั่งเรือจากยุโรปมาที่จีนแต่ทุกคนลงความเห็นว่าลุงโฮเข้ายวนไม่ได้เพราะโดนหมายหัวโชคดีค่ะปู่ก่อนที่มาได้เมียอยู่นี่ปู่เคยไปผ่านจังหวัดอุดรกับพิจิตรมาก่อนเลยแนะให้ลุงโฮน่ะนั่งเรือสำเภาน่ะตามหาจังหวัดพิจิตรและอุดรกลุ่มที่มาน่ะบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาสยามบอกปู่ไปรอรับที่อุดรลุงโฮเลยนั่งเรือสำเภามาขึ้นที่จรนกรุงค่ะปัจจุบันตรงนั้นคือเอเชียทิพย์เพราะอย่าลืมแถวนั้นจะมียวนเผ่ายวนอยู่แถวนั้นมาขึ้นที่กรุงเทพก่อนที่จะมานี่ไม่ได้ตรงมาตรงนี้ไม่แต่ก่อนนะคะโกหกที่จะบอกตรงนี้แต่จริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยมันเขียนเพี้ยนไปหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยทำไมให้เราเล่าเหนื่อยเพราะภาครัฐหรือกลุ่มไทยใหม่เนี่ยไปทำบ้านลุงโฮไปทั่วหมดเลยค่ะทั้งอุดรพิจิตรจริงๆคือเขาห่อไม่ได้ค่ะห่อไม่ได้ค่ะเลยลุงโฮมาจากเจริญจากเมืองกินนั่งเรือสำเภามาสยามมาที่เจริญกรุงเอเชียทิพย์ก่อนถึงไปพิจิตรจากพิจิตรส่งต่อคือส่งเป็นไม้ต่ออ่ะที่อุดรความที่ปู่ไปรออยู่แล้วก็ผ่านอุดรมาสมทบกับกระบวนการกู้ชาติมีอยู่แล้วจริงๆตรงนี้มันเป็นสัญญาการที่พี่น้องจากดวนเนี่ยมานี่เพราะตรงนี้มันใกล้ที่นี้กลายเป็นว่าลุงโฮคือใครลุงโฮก็คือแนวร่วมกับปู่เท่านั้นเองบทบาทลุงโฮมีแค่เนี้ยถ้าปู่กับลุงโฮไม่มีสิทธิ์เข้ายวนต้องอาศัยคนฝั่งโน้นข้ามมาวางแผนตัวลุงโฮแค่มาช่วยวางแผนกระตุนเสบียงเท่านั้นเองอายุท่านแค่30กว่าในนามแฝงชื่อจิ๋นพอประมาณปี2474ก่อนที่บ้านเราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ทุกคนต้องกลับพี่น้องปู่ระดับหัวกะทิผ่านตรงนี้ไปแต่ลุงโฮไม่ได้พาหนุ่มสาวเข้ากรุงเทพลงเรือไปวางแผนแถวชายแดนกินใต้หลังจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดได้มาสยามอีกเลยเหลือคนเดียวคือปู่ค่ะปู่เลยต้องไปจากนี้ไปอุดรจนหน้าคนจริงๆเจอปู่ไม่ได้เจอลุงโฮค่ะแต่ว่าการกู้ชาติน่ะคนภายในจากยวนเองแต่ลุงโฮจะอยู่ตะเข็บชายแดนคนที่กู้ชาติอีกกลุ่มนึงลุงโฮจะอยู่ตะเข็บชายแดนหลังจากนั้นพอท่านว่างท่านก็ไปเคลื่อนไหวผิดกฎหมายที่ฮ่องกงเพราะอย่าลืมฮ่องกงเป็นของอังกฤษโดนทหารอังกฤษจับติดคุกเกือบ3ปีนานไหมเกือบ3ปีนี่ออกจากคุกท่านก็เคลื่อนไหวต่อติดคุกอยู่จีนปีกว่าเพราะลุงโฮนี่อยู่แต่แบบนี้ค่ะคนที่กู้ชาติก็คือคนภายในแล้วร่วมมือสามัคคีกันยึดยวนได้ครึ่งหนึ่งเลยประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยา2488ตอนนั้นยวนระบบของเขาคือฝรั่งเศสคงไว้คือองค์จักรพรรดิจักรพรรดิคนสุดท้ายชื่อเบาไดท่านก็รู้ตัวว่าท่านเป็นหุ่นเชิดของฝรั่งเศสเขาเลยสลักบัลลังก์ประเทศเวียดนามเลยเปลี่ยนแปลงสังคมนิยมประธานประเทศใช่ทุกคนเก่งหมดแหละแต่พี่น้องกลุ่มนี้เขามองเป็นทีมคือความสามัคคีรู้หน้าที่ค่ะเพราะอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้คนลบเก่งต้องมีหน้าที่ลบเป็นมหาดไทยกันโลมพาน้องๆที่นักลบไปลบแต่ผู้บริหารประเทศน่ะไม่จำเป็นถึงลบค่ะแต่เรื่องระบบบริหารต่างประเทศก็มีในคนเดียวที่จบทางนี้มาคือลุงโฮเลยเอาท่านจากชายแดนจีนมาเป็นประธานคนแรกต่อจักรพรรดิบอไดตอนอายุ55ปีค่ะนี่แหละลุงโฮถึงเข้าบทบาทในประเทศเวียดนาม 100% ตอนนี้เองเพราะได้แค่เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ลาวเขมรก็ยังเป็นของฝรั่งเศสทีนี้ฝรั่งเศสไม่ยอมจะเอาเวียดนามเหนือคืนเกิดการยื้อแย่งค่ะทีนี้คนไทยเข้าใจผิดคือกลุ่มนี้ค่ะมีชาวเวียดนามไม่อยู่ช่วยหนีเอาสงครามมาค่ะหนีเอาตัวรอดหนีความอดอยาก
หนีมาพึ่งลาวไม่ได้ทีนี้ฝรั่งเศสยังครองลาวไล่ฆ่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้เลยตัดตอกล้วยกระโดดเกาะตอกล้วยว่ายน้ำมาฝั่งไทยปากก็ตะโกนบอกว่าแก้วต้อยเล่นเว้ยแก้วต้อยเล่นเว้ยแต่คนไทยยินแต่แก้วค่ะเลยเรียกก้อนเวียดเป็นก้อนแก้วครับมันไม่มีหรอกค่ะครับอุปทานแต่คนไทยยินแต่แก้วเลยสันนิษฐานเอ๊กลุ่มนี้เป็นก้อนแก้วเลยเรียกก้อนเวียดเป็นก้อนแก้วแต่ไอ้คนที่เจอเหตุการณ์น่ะเขาไม่อยากระลึกถึงความหลังมันน่าเศร้าสร้อยเลยน่าเหมือนเศร้าสร้อยแต่ปัญหาคือเกิดคนที่3คือลูกหลานคนเวียดต่างหากค่ะเอ๊เวลาคนไทยเรียกแก้วทีไรพ่อแม่เหมือนจะร้องไห้เลยเข้าใจผิดนึกว่าเป็นคำด่าขั้นเหยียดหยามที่แท้แปลเป็นไทยแบบนี้ค่ะแก้วโต้ยเล่นเว้ยแปลว่าดึงฉันขึ้นหน่อยเพราะเขาจะจมน้ำตายดึงหรือลากคำว่าแก้วนี่แหละค่ะเนี่ยแล้วมาฟังด้วยกันได้ค่ะค่ะมาเชิญค่ะทีนี้กลุ่มชาวเวียดนามกลุ่มนี้ขึ้นที่หนองคายอุดรสกลนครพนมมุกดาหารอุบลบุรีรัมย์เนี่ยรัฐบาลไทยถือว่าผู้หนีภัยสงครามกักบริเวณกลุ่มนี้พ่อภายหน้ารัฐบาลไทยต้องส่งกลับภายหลังได้ร่วมมือกับลาวกับกัมพูชาสามารถไล่ฝรั่งเศสออกจากอินโดจีน2497ที่บอกว่ายุติการเดียนเดนฟูแตก2497ฝรั่งเศสออกจากอินโดจีนทั้งหมด98ถึงมีประเทศลาวกัมพูชาตอนนี้สหประชาชาติบอกว่าภาคใต้ของเวียดนามไม่มีฝรั่งเศสแล้วดูซิชาวเวียดนามใต้จะเอาลุงโฮไหมพอครบสัญญาชาวเวียดนามใต้ก็เอาลุงโฮนี่แหละสหรัฐเริ่มมายุ่งตอนนี้โฆษณาชนเชื่อบอกว่าถ้าเอาลุงโฮเดี๋ยวคอมมิวนิสต์เผยแผ่ทั่วโลกไม่ยอมไปฉีกสัญญาทิ้งที่กรุงเกนวาส่งทหารมาไว้ที่ไซง่อนตั้งหุ่นเชิดคืองงอินเดียมเป็นประธานาธิบดีเวียดนามใต้ลุงโง่ก็ได้เป็นเวียดนามเหนือเป็นเวียดกงไงคะเวียดมินคือยุคฝรั่งเศสเวียดกงคือยุคสหรัฐแต่คนชาติเดียวกันแต่เกิดคนละยุคเท่านั้นเองภายหลังสหรัฐก็บังคับบ้านเราส่งเครื่องบินรบมาไว้ที่อุบลอุดรนครพนมโคราชประจวบนครสวรรค์อุตภเปาทีนี้แหละรัฐบาลไทยเห็นว่าชาวเวียดนามอพยพหนีภัยมาอยู่บ้านเราเยอะเลยมีมติส่งชาวเวียดนามกลับเมื่อ203ส่งทุกจังหวัดค่ะแต่เจอกันอย่างเดียวคือท่าเรือคลองเตยแต่ที่นครพนมก่อนส่งกลับเขาเลยสร้างหอนาฬิกาเป็นที่ระลึกอยู่ริมโขงหอนาฬิกากอดกับปัตตภูมิเมื่อ2003น่ะส่งไปที่ท่าเรือคลองเตย03 04 05ปลายปี05ต้นปี06สหรัฐเริ่มหิวกระหายสงครามเอาระเบิดนาปาล์มแบบปูพรมทั้งฝนเหลืองด้วยไปปูพรมถล่มเวียดนามเหนืออย่างหนักคำว่าปูพรมของสหรัฐลืมนั้นระเบิดน่ะไปหล่นสเปนสปะเนี่ยเยอะแยะดันไปหล่นเดินเรือผู้ยกกับตายเยอะรัฐบาลไทยเห็นแก่มนุษย์ด้วยกันเลยมีมติไม่ส่งชาวเวียดนามกลับอีกเลยแต่รัฐบาลไทยให้อยู่นะแต่สัญชาติไม่ค่อยให้อ่ะให้นิดนึงแล้วเกิดการต่อสู้ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเหนืออย่างหนักโลกที่มหาอำนาจกลัวที่สุดคือโลกแห่งความสามัคคีเนี่ยไม่ว่าฝรั่งเศสแพ้พ่อพี่น้องเผ่ายวนเขาร่วมมือกันเขาดูตัวอย่างชาติเขาเสียเพราะอะไรแย่งอำนาจกันทำให้ฝรั่งเศสล่อให้พึ่งแตกลังทำให้ยวนเป็นเมืองขึ้นกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเลยร่วมมือสามัคคีกันมองเป็นทีมเขาเลยปราบฝรั่งเศสแพ้พอฝรั่งเศสแพ้โยนไม้ให้สหรัฐสหรัฐมาลองอีกสหรัฐก็แพ้แห่งความสามัคคีผลสุดท้ายสหรัฐแพ้แล้วโยนอาวุธให้ภาคใต้ภาคใต้ก็เหลือแต่หัวโจกมุดอยู่ที่ทำเนียบเวียดนามเหนือเลยล้อมรั้วทำเนียบเป็นดังใต้แล้วเอารถถังชนค่ะเวียดนามใต้เลยยอมแพ้เขาสามารถรวมชาติวันที่30เมษายน2518เป็นหนึ่งเดียวคือประเทศเวียดนามเดิมเมืองหลวงของภาคใต้ชื่อเดิมคือไซง่อนก็เปลี่ยนเป็นโฮจิมินห์ซิตี้เพราะสาเหตุลุงโฮจะเสียชีวิตก่อนรวมชาติด้วยโรคชราเมื่อวันที่2กันยา2512อายุท่าน79ปีทีนี้ไซง่อนแตกเพราะประเทศเวียดนามหนีสงครามสองรัฐที่2คือรัฐสุดท้ายเนี่ยไซง่อนแตกเวียดนามใต้กลัวทางเหนือเอาตังเขาค่ะกลุ่มนี้เลยขนเพชรขนทองลงเรือไปขึ้นที่หัวไซปากพนังนครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ธานีบางลำรอเรืออยู่ที่จังหวัดตราดด้วยจันด้วยและหลงมาคือระยองด้วยค่ะกลุ่มนี้คืออุปเทาเป็นศูนย์อพยพสหประชาชาติส่งกลุ่มนี้ไปประเทศที่3ประเทศแรกรับไปก่อนคือสหรัฐลงมาคือฝรั่งเศสออสเตรเลียเยอรมันอังกฤษสเปนไปที่เราได้ยินว่าเลฟูจีอ
เข้าใจนะแล้วย้อนมาในประวัติศาสตร์แล้วค่ะหลังจาก2482สยามเป็นประเทศไทยหมู่บ้านที่จะตั้งหมู่บ้านนาจอกไม่ได้เพราะไม่มีคนเลยไปเอาพี่น้องเผ่ายวนมารวมตัวกันเพื่อจะตั้งหมู่บ้านนาจอกได้ทางการเลยมาตัดถนนเป็นซอยๆไปบ้านนี้เลยเริ่มมี2ฝั่งได้แต่พี่น้องเผ่ายวนอยู่นี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องในครอบครัวเรากู้ชาติด้วยคือเราเน้นแบบนี้ไงทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปหลายปีประวัติศาสตร์ปิดไปนานเมื่อ2533 3435ยุคท่านชาติชายชุนวันเปลี่ยนสนามรบเป็นค้าเทคโนโลยีมีผู้สื่อข่าวไทยคนหนึ่งสามารถไปทำข่าวที่ประเทศเวียดนามกลายเป็นว่าลุงโฮน่ะเป็นคนบันทึกถึงพื้นแผ่นดินกู้ชาติเองค่ะไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินบ้านใหม่ถึงนครพนมกับอาวุธกองพันสยามที่ขนอาวุธไปช่วยเหลือเวียดนามกู้ชาติจากฝรั่งเศสได้ตอนนั้นจงอางศึกหรือจงอางเสือดำทั้งหลายที่เป็นทหารรับจ้างแก่สหรัฐแต่ลุงโฮสั่งเสียไว้เลยห้ามแต่ต้องทหารไทยเด็ดขาดเพราะนี่บุญคุณของเขาอยู่นี่ไม่เคยลืมเลยสั่งเสียถึงลูกหลานห้ามแต่ต้องทหารไทยทหารเวียดนามเลยกลายเป็นปืนด้านที่ทหารผ่านศึกมาเล่าให้ลูกหลานว่าทหารเวียดนามเนี่ยชอบปืนด้านแล้วยิงปืนไม่แน่นเพราะไอ้สาเหตุนี้แหละเราทหารไทยไหนไหมส่งไปเป็นหมื่นสูญเสียน้อยมากเพราะทหารเวียดนามจะไม่ทำร้ายทหารไทยเลยพอนักข่าวคนนั้นรู้ที่มาที่ไปแหล่งกู้ชาติยวนอยู่ที่นี่เขาเลยตามหาครอบครัวหนูค่ะพ่อหนูเลยยอมเปิดเผยขึ้นมาพอสื่อลงเท่านั้นแหละค่ะทางรัฐบาลเวียดนามยอมรับค่ะแต่เขาไม่ได้มาทันทีนะผ่านไปหลายปีทีนี้ทางรัฐบาลเวียดนามเลยติดต่อระหว่างกันแล้วทางรัฐบาลเวียดนามเลยส่งรัฐมนตรีมหาดไทยท่านเลวันเฮืองมานี่ก่อนตามหลังด้วยนายกรัฐมนตรีท่านฟามันขายมาที่นี่ค่ะแต่ก่อนนายกเวียดนามมาที่นี่ต้องเคารพประมุขของประเทศไทยก่อนคือองค์หนูรัชกาลที่9ค่ะอันนี้แหละคือคนในวังมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่นายกเวียดนามมาที่นี่ต้องเคารพเนื้อหัวองค์รัชกาลที่9ค่ะและถือโอกาสกราบทูลขอพระราชทานแก่ในหลวงถึงสถานะชาวเวียดอพยพที่หนีสงครามมาแล้วก็ภายหลังรัฐบาลไทยส่งกลับแต่เกิดสงครามซะก่อนรัฐบาลไทยระงับส่งผู้ยกกลับถึงแม้สงครามสงบแล้วรัฐบาลไทยก็ไม่ส่งกลับอีกเลยแต่ลูกหลานเกิดมาแล้วกลับเวียดก็กลับไม่ได้อยู่ไทยก็ไม่ได้มีสัญชาติถ้ากลับไปแล้วปัจจุบันก็ไม่ใช่คนเวียดแล้วเขาก็คือคนไทยแต่ทีนี้การเรียนของเด็กก็เรียนไม่ได้ก็ไม่มีสัญชาติเลยกราบทูลขอสัญชาติแก่ในหลวงค่ะองค์หนูหัวถึงรับสั่งให้สมเด็จพระเทพส่งความถึงรัฐบาลยุคนั้นทะเบียนราชเมื่อ2543ค่ะถึงให้บัตรชาวเวียดนามแบบถูกต้องก่อนนั้นคือไม่ถูกต้องคือสวมทะเบียนกันกับข้างล่างถูกต้องคือให้เป็นหลายแสนคนคือยุคในองค์หนูรัชกาลที่5ที่9สั่งรัฐบาลยุคนั้นเมื่อ2543ค่ะถึงให้บัตรชาวเวียดนามถูกต้องตอนนี้เองและทยอยให้เพื่อให้ครบ5ปีหลังเราเรียกกลุ่มนั้นคือไทยใหม่ค่ะคนในวังเขาคุยยังไงเขารู้ไหมที่ครอบครัวเราเปิดเผยขึ้นมาถึงได้ให้นายกมาแล้วก็กราบทูลขอร้องในหลวงช่วยเขาเคยรู้ว่าตอบแทนบุญคุณเราไหมตอบแทนแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนายกเวียดนามมาที่นี่ข้าราชการเวียดนามมาที่นี่ผู้ว่าธงชัยอนันตกูลเป็นผู้ว่าขนาดนั้นเพื่อประวัติศาสตร์ที่ดีงามแล้วก็เป็นจริงแต่ก็ไม่นึกว่าอนาคตต้องรื้อฟื้นมันก็ปวกกินตามเวลาจังหวัดในบูรณะทับที่เดิมให้จากแบบที่พ่อเคยรื้อ22กันยา2544แต่ในบ้านลงเหลือโต๊ะกับของใช้หน้าบ้านท่านยังมีมะพร้าว2ต้นกับมะเฟืองต้นหนึ่งทำไมท่านปลูกมะพร้าวไว้หน้าบ้านหนีร้อนมาเพิ่งเย็นอาศัยแผ่นดินนี้อย่างบริสุทธิ์ชั่วคราวแล้วกลับไปคู่ชาติก็เป็นแผ่นดินเวียดนามน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เห็นไหมคะอย่างมะเฟืองมันมี5แฉกตัดออกมาเป็นลูกดาวธงชาติเวียดนามพื้นแดงคือเลือดดาวถึงความสามัคคีความสามัคคีคือความยิ่งใหญ่คือความสามัคคีถึงมีชาติทุกวันนี้แล้วความกตัญญูต่อผู้มีคุณรู้คุณรู้แผ่นดินถึงได้มีประวัติศาสตร์ที่ท่านบันทึกโชคดีครอบครัวเรายังอยู่ถึงได้เปิดเผยขึ้นมาได้แล้วปัจจุบันเนี่ยครอบครัวเราก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ยกให้จังหวัดยิ่งอยู่กฎหมายไทยบอกว่าเป็นของเราเป็นของเราแต่ตรงนี้ยิ่งกว่าที่สาธารณะค่ะใครเข้าได้ตลอดค่ะแต่ที่สาธารณะตรงนี้นะคะปาดจากงบรัฐบาลไทยเวียดนามช่วยเหลือค่ะไม่มีงบมาช่วยเหลือเราเลยและเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากค่ะ
เราไม่คิดไม่ฝันว่าใครจะทำแบบนี้อยู่ๆต่อมาค่ะคนมาเที่ยวเยอะก็ดีใช่ไหมเงินไหลเข้าประเทศไทยแล้วก็เงินเข้าจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนที่ได้ผลประโยชน์คือเจ้าของโรงแรมห้องอาหารรถเช่าทุกอย่างแม่ค้าได้ตังค์หมดแต่ตรงนี้คือต้องเล่าเจ็บคอทีนี้อยู่ๆต่อมาค่ะงบมาไหลมาทีนี้จังหวัดว่าบอกเป็นของเราจังหวัดเลยไปทำที่โรงเรียนบ้านนาจอกล้างเพื่องบลงเลยเกิดเป็นโครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดชื่อพันพ้อค่ะแต่อยู่ๆต่อมาอาคารหลังนั้นไปเขียนเพิ่มอีกชื่อหนึ่งค่ะพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ทั้งๆของจริงอยู่กับเรานี่แหละค่ะตรงนั้นคืออะไรก็คิดเอาเมื่อกี้จะเลี้ยวผิดไปตรงนั้นเหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ2547สร้างตรงนั้นแต่ก่อนซอยตัวนั้นยังไม่มีนะคะก่อนที่ซอยนั้นมีคือมันเกิดแห่งที่3ค่ะอยู่ๆต่อมามันมีชาวเวียดกลุ่มนึงอ่ะ 1% เอากฎหมายมีช่องโหว่เยอะพอเป็นตอนเป็นเวียดก็อยากเป็นไทยพอเป็นไทยก็อยากเป็นเวียดค่ะสถาปนาเองเป็นสมาคมไทยเวียดนามร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตเวียดนามแทนที่ปลุกระดมให้ชาวบ้านมารักประวัติศาสตร์สอนชาวบ้านมาริษยาครอบครัวเราค่ะบอกว่าคนมาเที่ยวเยอะเรามีแต่ได้ไม่รู้ได้อะไรนะเงินไม่เคยช่วยเราจะขายของนิดหน่อยเพื่อมาดูบนนะปรับปรุงสวนเลี้ยงครอบครัวไม่ได้งบจากรัฐบาลมาช่วยนะแต่กลุ่มนี้ต้องการไงค่ะต้องการโฉนดที่นี่เป็นของตัวเองค่ะเพื่อหวังเอาเงินรัฐบาลเวียดนามมาลงทุนเป็นร้อยล้านแต่ชาวบ้านแถวนี้ดีนะเขาไม่เห็นด้วยแต่กลุ่มนี้เอาชาวบ้านมาดึงเท่านั้นเองเพื่อจะได้ตังค์เนี่ยไปบอกว่าแกรัฐน่าสงสัยไปโกงว่าชาวบ้านอยากมีประวัติศาสตร์มันเกี่ยวอะไรกับชาวบ้านเพราะชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวกู้ชาติกับครอบครัวเราทีนี้กลายเป็นอยากได้มีแต่ไปโฆษณาให้ชาวบ้านมาริษยาพูดนั้นพูดนี้ทีนี้เราก็ไม่ยกได้แต่ยินดีให้รัฐบาลเวียดนามมาซัพพอร์ตได้เราเขาถ้าไม่ได้ตรงนี้ใครจะมากู้ชาติได้ถ้าย่าช่วยไม่ช่วยปู่ผัวเดินที่ไหนมากู้ชาติมันทำไมลุงโฮบันทึกถึงนี่บุญคุณทำไมทุกคนไม่เอาตัวอย่างเหมือนลุงโฮถึงนี่บุญคุณของประเทศไทยถึงครอบครัวเราแต่กลุ่มนี้หนีมาเลยกลายเป็นว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเขารักประวัติศาสตร์เขาไม่หนีมาอยู่แล้วทีนี้ไม่ได้ของจริงก็ปลอมก็ได้ค่ะทีนี้ไปเห็นหอประชุมหมู่บ้านนาจอกค่ะตั้งอยู่ตำแหน่งเดียวกับบ้านลุงโฮแล้วตรงข้ามที่จังหวัดธรรมบดีเลยขอพื้นที่ชาวบ้านเพื่อก๊อปบ้านลุงโฮอีกหลังนึงชาวบ้านเลยย้ายหอประชุมไปเสียเงินฟรีเลยค่ะชาวบ้านไม่ได้สักบาทเลยค่ะเสียเงินฟรีเลยทีนี้จังหวัดย้ายมาใหม่กลุ่มนี้หาเงินจากเวียดนาม4ล้านมั้งกลุ่มนี้เลยเข้าสารกลางค่ะไม่รู้คุยแบบไหนด้วยนะจังหวัดเลยสั่งให้อบต.หนองญาติเอาตลับเม็ดมาวัดบ้านลุงโฮหลังนี้เราก็วิ่งแจ้งเป็นระงับการก่อสร้างแต่ระงับการก่อสร้างของเราคือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเขาไม่ได้ฟ้องอะไรหรอกค่ะเพราะนี่คือจังหวัดทําแล้วจังหวัดอีกคนนึงไปก๊อปได้ไงหรอมันกฎหมายเนี่ยจังหวัดเลยเอาให้อบต.มาก๊อปบ้านลุงโฮหลังนี้ไปปลอมให้เขาคือย้ายประวัติไปเลยค่ะซื้อมะพร้าวมะเฟืองก็ไม่เหมือนกันอีกนะทีนี้เหมือนกันแล้ว2557ค่ะพากันก็เดินทางอ่ะพ่อก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ไปคุยกับรัฐบาลเวียดนามไม่รู้คุยอีท่าไหนนะคะ57ล่ะก็ไปเชิญรองประธานเวียดนามมาดูของปลอมแทนเชิญเลขาพรรคเวียดเหงียนฟูตองค่ะมาดูของปลอมแทนค่ะรัฐบาลเวียดนามเลยลงทุนให้45ล้านเลยเกิดเป็นอนุสรณ์สถานแห่งใหม่ของโฮจิมินห์เปิดเมื่อปี59ป้ายตรงนี้เลยต้องเขียนยาวเพิ่มว่าบ้านโฮจิมินห์แหล่งดั้งเดิมเพราะมีของปลอมนี่เองค่ะถ้าอยากให้ประวัติศาสตร์อยู่รอดเราต้องเล่าแบบนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่รอดแบบไหนเพราะใครไปตรงโน้นมันมีบ้านปลอมอยู่ตรงนั้นใครๆก็นึกว่าเป็นของโฮเพราะรัฐบาลเวียดนามมาช่วยเหลือทีนี้โฮมสเตย์บ้านหมู่บ้านเราอ่ะได้งบ 50,000 บาทเพื่อไม่ให้น้องเที่ยวลงมาตรงเนี้ยเขาเลยไปดักอีกซอยนึงค่ะเพื่อเข้าด้านหลังของจังหวัดตรงข้ามของเวียดไงทีนี้เราเลยไปเสียป้ายตรงนั้นด้วยแหล่งดั้งเดิมแบบงบของเรานั่นแหละค่ะงบของเราเนี่ย ทีนี้ Google น่ะเคยโดนดึงไปแล้วค่ะแต่ที่ Google น่ะโทรมาถามเราแล้วเราบอกว่า Google คุณทำไมไปตรงโน้นแล้วล่ะเขาจะดึงคืนให้ค่ะบ้านลุงโฮมีบ้านเลขที่มั้ยเขาเลยปักบ้านเลขที่ซะบ้านเลขที่บ้านโฮจิมินห์ของกิงอยู่บ้านเลขที่48 Google GPS เลยปักตรงนั้นแหละค่ะโชคดีคือ
ฟ้าลงต่ำละเขามองเห็นเราจริงใจต่อประวัติศาสตร์เลยคนแห่แหนมาเที่ยวเยอะเลยแต่ก่อนเมื่อปี59นะไม่รอดนะนึกว่าไม่รอดนะคะบอกไว้เลยนะคะเพราะทุกอยู่หมู่บ้านเรามี 5-6 ซอยเข้าป้ายน่ะมันไปตรงโน้นหมดค่ะเราแค่ซอยเดียวรอดหรือเปล่าเนาะหรือรอดหรือเปล่าลุงโมคนสุดท้ายรอดจนได้รอดเพราะ Google รอด Google แล้วก็พวกคนแชร์แล้วอีกอย่างเนี่ยเราต้องทำดีด้วยค่ะเราต้องรักษาประวัติศาสตร์ให้เขาอะถ้าเราทำนี้ได้เนี่ยทุกอย่างมาช่วยกันค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมาก